พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเปิดรับไอเดียเด็กไทยเพื่อการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักชีวิตในอวกาศที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงแตกต่างไปจากบนพื้นโลกมากนะครับมนุษย์อวกาศจึงลอยตัวอยู่กลางอากาศได้โดยไม่ตกลงมาเคยคิดกันไหมครับว่าสิ่งของรอบตัวเราถ้านำไปใช้บนอวกาศจะมีอะไรที่แตกต่างจากบนพื้นโลกบ้างครับโครงการเอเชียนทรีซีโร่จีขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ร่วมกับสวทช.เปิดรับแนวคิดการทดลองจากคนไทยเพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นเลือกนำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติเพียงแค่เสนอความคิดว่าสิ่งของรอบๆตัวถ้านำไปใช้บนอวกาศที่ปราศจากแรงโน้มถ่วงของโลกจะมีอะไรที่แตกต่างจากบนพื้นโลกไปบ้างโครงการเอเชียนทรีซีโร่จีเปิดรับไอเดียจาก2ประเภทได้แก่ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและประเภทนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นเยาว์อายุไม่เกิน27ปีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ไทย Space Education สนับสนุนโครงการโดยสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นและจิสดาพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000